สวัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเจ้าเซนไฮเซอร์นะครับ GST670 นะฮะคือมันเซนไฮเซอร์หรือเปล่ามันเป็น EPOS นะฮะอันนี้ความเป็นมาเป็นไปยังไงไม่รู้นะเหมือนมันจะเปลี่ยนลายซีรีส์หรือเปล่าตั้งแต่ว่าเซนไฮเซอร์เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเลิกกิจการใช่ไหมอันนี้คือเป็นข่าวนานมาสักพักนึงละหลังๆก็มาก็ได้ยิน EPOS ก็ความจริงมันก็คือเซนไฮเซอร์แหละเจ้าหูฟังเกมมิ่งตัวนี้นะออกมาได้สักพักแล้วนะเหมือนตอนที่ออกเนี่ยคือเป็นหูฟังรุ่นท็อปเลยนะของซีรีส์ที่เป็นเกมเป็นหูฟังที่มีราคาสูงนะอยู่ประมาณ 13,000-14,000 ประมาณนั้นนะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็น่าจะเหลือสักประมาณ 7-8,000 อะไรประมาณนี้เนาะแล้วแต่ว่าช่วงลดช่วงอะไรอีกกดโค้ดได้นะก็ถือว่าเป็นหูฟังที่โอเคตัวนึงเลยนะสำหรับการเล่นเกมนะแต่เดี๋ยววันนี้จะมาดูในมุมมองนะครับของคนฟังเพลงกันว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าเอามาเล่นเกมด้วยแล้วสมมติอยากฟังเพลงดูหนังไลฟ์สไตล์ด้วยเนี่ยจะโอเคไหมเป็นยังไงเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันครับผมมาดูกันรีวิวคร่าวๆก่อนเลยนะฮะความจริงหูฟังตัวนี้เนี่ยเขารีวิวกันมาเยอะละผมเห็นหลายช่องนะครับแต่ว่าก็เพิ่งมีโอกาสได้มาลองรีวิวดูเพิ่งลองได้ใช้งานนะครับก็ดูหน้ากล่องก่อนเลยกล้องโฟกัสหรือเปล่าเอ่ยนะครับนี่ประกันซินเน็กด้วยเห็นไหม GSP นะครับ670นะครับเกมมิ่งซีรีส์ตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไวเลสด้วยเห็นไหมเป็นหูฟังที่สามารถเล่นแบบไร้สายได้นี่อันนี้คือรูปทรงของมันนะครับนี่ล้ำๆเลยเซนไทเซอร์ซีรีส์ที่เป็นเกมมิ่งเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละมีบลูทูธนะครับมีอะไรเอ่ยเนี่ยแบตเตอรี่20ชั่วโมงแล้วก็ที่สำคัญก็คือ low latency connection นะครับ low latency connection ก็คือเวลาไปเล่นเกมเนี่ยมันไม่ลอยต้องพูดอย่างนี้ก็คือไม่ดีเลย์แหละแต่ให้พูดให้เข้าใจง่ายนะมันไม่ลอยลอยก็คือกดไปปุ๊บแล้วมันจะตอบสนองช้ากว่าที่เรากดนะมันไม่ตอบสนองทันทีอันนั้นแหละเขาเรียกว่าลอยมาดูอันนี้เป็นสเปคหูฟังนะครับผมอะไรเอ่ยอยู่ตรงนี้อ่านไม่เห็นเลยนะครับมาดูกันฮะเขาบอกว่า frequency response นะ10ถึง23กิโลเฮิรตซ์ไอ้10ถึง23กิโลเฮิรตซ์เนี่ยเบสลงต่ำมากนะครับเบสลงต่ำเลย10นะครับ23นี่เสียงสูงนี่เลนส์กว้างปกติหูฟังฟังเพลงทั่วไปเนี่ยเขาเคลมไว้ที่20ถึง 20,000 เท่านั้นเองอันนี้ไปถึง10ถึง 23,000 เลยนะกว้างมากนะครับไวเลสเลนส์นะครับอยู่ที่10เมตรนะครับระยะ10เมตรไกลมั้ยอ่ะก็พอสมควรนะแต่ถือว่าผมว่ามันไม่ค่อยได้ไกลมากนะบางตัวไป20เมตรก็มีนะที่เคยเห็นนะหูฟังไวเลสนะครับ low latency connection โอเค yes นะขอบอก yes low latency connection เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับก็คือหน่วงน้อยนะครับดีเลย์น้อยแล้วก็ไม่ลอยนะครับความจริงลอยนะเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังอีกทีแบตเตอรี่ไลฟ์อยู่ได้16ชั่วโมงนะสำหรับโหมด low latency นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไลฟ์บลูทูธเนี่ย20ชั่วโมงน้ำหนัก398กรัมก็เกือบ400กรัมอ่ะเกือบ400กรัมก็ใกล้ๆครึ่งโลหนักไหมก็ทั่วไปนะครับมันไม่ได้เป็นประเด็นอะไรสำคัญนะครับยกเว้นแต่ฟังพวกฟังเพลงเบาๆนะถ้ามาเทียบไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้ก็จะหนักขึ้นมานะครับแต่ว่านี่ไม่ใช่ประเด็นนะครับไม่ใช่ประเด็นเลยอ่ะเรามาดูนะฮะอีกด้านนึงนะครับเขาเขียนว่าอะไรเอ่ยดูตรงนี้นะครับเขียนว่าคอนโทรลคอนเทนนะครับ GSP 670 headset นะครับมีไวเลสดองเกิลมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีสาย USB ชาร์จนะครับสามารถใช้งานได้กับ PC นะครับ PS4 แล้วก็สมาร์ทโฟนตอนนั้นยังไม่ได้เข็ม PS5 เลยนะแต่น่าจะใช้ได้แหละนะครับไม่น่ามีปัญหาซึ่ง PS5 ก็ยังไม่เคยเล่นนะหาซื้อไม่ได้นะครับโอเคนี่อันนี้ก็เป็นรูปครับให้เห็นหูฟังนะครับมีก้านไมค์แล้วก็มีไดรเวอร์มีอะไรเรียกว่าผ่าชิ้นส่วนให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างประมาณนั้นนะครับข้างล่างนี้ก็ไม่เป็นที่น่าสนใจกันมั้งหรือใครจะสนใจลองดูผ่านๆประมาณนี้นะที่สำคัญของเซนไฮเซอร์อีกอย่างนึงก็คือการรับประกัน2ปีนะครับบางแบรนด์ก็จะรับประกันแค่ประมาณปีเดียวแต่เซนไฮเซอร์2ปีแถมตัวมันเองเนี่ยยังทนทานซะด้วยนะครับอันนี้ไม่ธรรมดามาเรามาเปิดกล่องกันดูเลยดีกว่าความจริงเปิดมานานแล้วแหละใช้มาสักพักแต่ให้รู้ไว้นะครับว่ามันมาเนี่ยเป็นยังไงมันเปิดขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับบุข้างในนี่เป็นบุฟองน้ำนะฟองน้ำที่มันค่อนข้างทนพอสมควรนะครับข้างในนี่มันจะมาอย่างนี้เลยเปิดมาปุ๊บนะครับมีหูฟังแล้วก็มีไอ้กล่องที่เขียนว่าเซนไฮเซอร์เนี่ยแค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเลยมีแค่นี้จริงๆแล้วก็ไอในกล่องข้างในเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับมันจะมีดองเกิลมาให้แล้วก็มีตัวสายชาร์จนะครับมาให้อันนี้สายชาร์จนะครับเป็นไมโคร USB นะในตัวมันไม่ใช่ USB Type-C นะครับเป็นสายไมโคร USB นะซึ่งมันก็เป็นเก่าหน่อยแต่ว่าหากันได้นะบางคนอาจจะไม่ได้แกะเอาออกมาใช้งานเลยนะตัวนี้เพราะว่าแต่คนก็มีอยู่แล้วไงก็ใช้ไอ้ที่มีอยู่นะครับแต่ข้อสังเกตคือมันไม่ใช่ Type-C นะเป็น
ไมโคร USB ซึ่งมันออกมานานแล้วแหละมันก็เป็นไมโคร USB ก็สมเหตุสมผลแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นใบคู่มือนะครับวิธีการใช้งานเปิดปิดอะไรยังไงเดี๋ยวเล่าคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะครับไม่ต้องไปดูในนี้หรอกนะครับเดี๋ยวอธิบายนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่ยากเท่าไหร่หรือเปล่านะแล้วก็อันนี้ก็เป็นคำเตือนก็ควรระวังอะไรก็อ่านดูบ้างก็ดีนะครับแล้วก็มีแค่นี้แหละเอามาดูตัวหูฟังกันเลยดีกว่านี่หูฟังมาแล้วสีดำนะครับเป็นดำด้านเลยนะครับตัดกับดำเงาตรงนี้ตรงขอบตรงเนี้ยนิดเดียวเนี่ยให้มันดูมันสวยเนี่ยมันเงาเนี่ยเห็นไหมเงาแค่นี้แล้วก็มีสลับเงาอีกนิดหน่อยนะครับที่เหลือก็ด้านตัดเงาก็โอเคนะออกแบบสวยใช้ได้เลยนะครับสไตล์หุ่นยนต์สไตล์แบบไซเบอร์นิดๆนะฮะใส่ให้ดูอู้เก็บเสียงดีเลยนะครับใส่แล้วเป็นไงดูเกมเมอร์ขึ้นมาไหมนั่นแหละฮะใส่แล้วดูเกมเมอร์ขึ้นมาเลยเนาะโอเคเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงตัวเองพูดเท่าไหร่นะครับนี่จะให้ดูนะครับตรงนี้ของตัวหูฟังเนี่ยถ้าสมมติอันนี้เราใส่ตรงนี้ครอบนะไอ้ด้านเนี้ยคือด้านซ้ายเราจำง่ายๆด้านซ้ายนะครับการเชื่อมต่อหูฟังตัวนี้เนี่ยเราทำได้โดยวิธีแรกเลยคือบลูทูธนะครับวิธี2คือดองเกิลนะครับ USB ดองเกิลวิธีที่3นะครับคือการใช้สาย USB เสียบคอมพิวเตอร์ข้างหน้าตรงนี้ไม่มีปุ่มอะไรนะไม่มีนะครับแต่ข้างขวามือนะครับมันจะเป็นหมุนๆตัวนี้ให้นะครับหมุนๆตัวนี้สามารถที่จะคอนโทรลเสียงได้นะครับถ้าสมมติเราใส่อยู่เราบิดลงล่างจนหมดอย่างนี้เรียกว่าบิดไปข้างหลังก็แล้วกันบิดไปข้างหลังนี้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กนะครับอย่างเงี้ยมันจะเป็นการเปิดเสียงเพิ่มเสียงนะแต่ถ้าลดเสียงก็บิดมาข้างหน้าปึ๊บอย่างนี้ลดเสียงจนสุดเลยนะครับนี่ง่ายๆนะครับผมแล้วก็มันจะมีพอคลำไปตรงค่อยๆตรงใกล้ๆวอลลุ่มเสียงก็จะมีวอลลุ่มไมค์นะครับวอลลุ่มไมค์วอลลุ่มไมค์ก็ลักษณะถ้าสมมุติว่าปัดลงอย่างเงี้ยนะมันจะเป็นแบบเกลียวๆเดี๋ยวให้ดูนะฮะนี่ตรงนี้นะฮะวอลลุ่มไมค์อยู่ตรงนี้ถ้าปัดลงอย่างเงี้ยเปิดเสียงปัดขึ้นปิดเสียงสามารถปัดได้โดยขึ้นลงแค่นี้เองนะแต่ว่าปรับละเอียดได้นะว่าจะเอาเสียงดังมากดังน้อยอะไรนะฮะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนไอ้ปุ่มวอลลุ่มนี่ไม่มั่นใจนะว่าหมุนไปข้างหลังหมุนไปข้างหน้าไหนปรับเพิ่มลดนะฮะแต่ก็ลองหมุนดูแหละนะครับแล้วก็รู้เองนะอันนี้ไม่ได้เปิดนะก็เอามาให้ดูเฉยๆนะจำอาจจะจำสลับกับไมค์แล้วเพราะไมค์นี่มันต้องแบบว่าเลื่อนลงนะครับมันถึงจะมีไมค์ถึงจะดังเลื่อนขึ้นไมค์เงียบนะครับเอ้ยใช่บอกว่าหรือว่าฉากสลับกันทั้งคู่ไม่เป็นไรให้รู้นะครับว่าตัวนี้มีวอลลุ่มที่สามารถคอนโทรลได้ทั้งไมค์และไมค์เสียงไมค์และเสียงหูฟังซึ่งยอดเยี่ยมมากนะครับสำหรับการเป็นหูฟังเกมมิ่งมันจะต้องมีฟังก์ชันเหล่านี้แหละนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับที่เป็นก้านไมค์ที่เราสังเกตกันเนี่ยก้านไมค์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะพับลงปุ๊บเราจะได้ยินเสียงนะครับได้ยินไหมตึ๊กตึ๊กนะพับลงมาอย่างนี้คือการเปิดไมค์แล้วเราสามารถพูดคุยได้เลยนะครับพับขึ้นเก็บปิดนะครับปิดก็จะเป็นการปิดไมค์แต่ไม่สามารถที่จะถอดแยกชิ้นออกมาแล้วไปเก็บได้นะก็จะติดอยู่อย่างนี้แหละนะครับส่วนตัวหูฟังก้านใหญ่มั้ยอันนี้คือดึงสุดแล้วนะดึงลงมาสุดละดึงสุดประมาณนี้นี่หัวผมก็ใหญ่พอสมควรนะแต่ก็ไอ้ตัวนี้ก็เรียกว่าสบายแหละและที่สำคัญนะครับตัวนี้มีการบีบบางคนชอบกระชับชอบรัดบางคนชอบแบบไม่รัดนะครับเดี๋ยวลองดูตัวนี้ตัวนี้สามารถปรับขนาดได้นะครับเราแค่ถากตัวนี้ออกเท่านั้นเองนี่ถากออกมันพอเวลาถากออกลักษณะนี้แล้วเนี่ยมันก็จะมีการทำให้การบีบหัวมันน้อยลงนะครับมันก็จะถากได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับเฮ้ยผมชอบอะหลวมๆนิดนึงนะแต่ถือว่ากระชับพอดีหัวเลยเออใช้ได้การซีลเสียงก็ยังลักษณะเดิมเลยไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่ารูปหูฟังมันจะกลมอย่างนี้เลยดูดิ มันจะกลมอย่างนี้แหละเออแต่ถ้าคุณรู้สึกว่ามันอาจจะดูเถอะทะหลวมโครงไปยังไงคุณก็ปรับผมคิดว่าออกมาปรับให้มันเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะกระชับขึ้นมาอาจจะบีบหน่อยนะครับแต่ว่าความจริงมันก็ไม่ได้เจ็บหรอกถ้าคุณไม่ได้ใส่นานจนเกินไปนะทั้งสองแบบเลยนะฮะโอเคฟังก์ชันมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ตะกี้เราพูดถึงคอนโทรลที่ขวามือของผมเนี่ยไปแล้วนะครับมาดูคอนโทรลที่ซ้ายมือของผมกันบ้างนะครับมันก็จะมีปุ่มที่เรียกว่าปุ่มแพรนะครับปุ่มแพรตรงนี้เปิดปิดหูฟังนะครับปุ่มที่ใช้เลื่อนเอาเห็นไหมเอ่ยนะเลื่อนลงอย่างเงี้ยกดเนี้ยมันก็จะบอกสถานะนะครับว่าแบตเตอรี่อยู่ได้ประมาณนานเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ว่าผมว่าความจริงทำออกมาให้เห็นเลยก็ดีนะเอาออกมาดูเลยว่าแบตเตอรี่มันมีจุดอยากให้อยากอันนี้สิ่งที่อยากให้มีนะก็คือจุดให้เห็นว่าแสดงสถานะแบตเตอรี่นี่ก็ดีนะเป็นไฟแบบไม่ต้องเข้มมากก็ได้ให้พอรู้อันนี้ชอบนะครับส่วนตัวเฉยๆส่วนตัวอ่ะต่อไปนะครับเรามาเล่าเรื่องกันดีกว่านะครับในมุมมองของคนฟังเพลงนะครับผมปกติผมเล่นเกมก็เล่นแหละนะฮะก็มีแคสเกมอยู่ในช่องทุกคนก็เห็นนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรขนาดนั้น ก็ไม่ได้เล่น
เกมพวกอะไรอ่ะพับจีพวกเกมยิงพวกอะไรเงี้ยส่วนมากจะเล่นเป็นเกมออฟไลน์ซะมากกว่าเกมออฟไลน์เกมยิงก็เล่นเป็นเกมออฟไลน์นั่นแหละแต่ว่าจะชอบเล่นพวกเกมแนวเกมเดโบแล้วกันนะฮะเป็นหลักเรามาพูดถึงการใช้งานทั่วไปกันก่อนดีกว่าครับอันนี้ลิสต์มาให้เป็นข้อๆแล้วนะก็คือมาเล่าให้ฟังนั่นเองนะครับก็คือการสวมใส่เนี่ยแพดค่อนข้างนุ่มสบายในระดับปานกลางนะไม่ได้นุ่มอะไรมากมายนะแต่จับมันก็ถือว่านุ่มอยู่แหละลักษณะของแพดเนี่ยที่บอกไปนะครับยังไม่ได้บอกเลยว่าลักษณะของแพดนะฮะมันจะเป็นหนังเทียมนะฮะหนังเทียมแต่ตรงไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนกำมะหยี่นะครับกำมะหยี่ละเอียดยิบเลยครับไม่รู้สึกความเป็นผ้าเลยใช่มั้งน่าจะใช่แหละน่าจะเป็นกำมะหยี่แหละนะแล้วก็ข้างบนนี่ก็มันเหมือนจะเป็นผ้าหุ้มนะครับผ้าหุ้มก็มีความทำให้รองหัวได้แล้วไม่ได้รู้สึกแข็งข้างบนประมาณนั้นอีกข้อนึงที่ลืมบอกนะครับตัวนี้ไม่สามารถพับได้นะครับมันจะฟิกค่อนข้างพอสมควรเลยเป็นรูปอย่างนี้เลยการพกพาก็อาจจะลำบากนิดนึงนะอ่ะต่อไปนะครับมีการใช้ปุ่มปรับ Master Volume แล้วก็ Mic Volume ได้นะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนาะการไมค์สามารถพับเปิดปิดพับขึ้นลงเพื่อเป็นการเปิดปิดได้นะครับอันนี้คือข้อดีนะทำให้ใช้งานได้สะดวกนะครับแล้วก็ดูมีความเป็นเกมมิ่งมี USB Dongle นะครับมีสายเสียบมีบลูทูธนะครับในการเชื่อมต่อข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยที่สำคัญเลยนะก็คือการใส่ปุ๊บเนี่ยแล้วเวลาคุณสมมติคุณดูหนังฟังเพลงเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่นะถ้าเป็นสายเล่นเกมมือถือนะครับบางคนก็อยากนอนเล่นใช่ไหมนอนเล่นก็สมมติคุณจะนอนตะแคงเล่นเนี่ยไม่ได้นะมันเติร์กนะครับมันติดนะคุณไม่สามารถใส่นอนตะแคงเล่นเกมได้แน่ๆแต่อาจจะใส่ได้อะแต่ว่าเสียงเปลี่ยนแน่นอนหนึ่งข้างแล้วก็ไม่มีความสบายในการที่จะไปใส่ไม่มีความสบายใจและสะพายหัวใดๆทั้งสิ้นในการไปใส่เพราะฉะนั้นผมเลยบอกเลยว่ามันใส่นอนตะแคงไม่ได้บางคนนอนหงายเบื่อแล้วไงมานอนคว่ำก็เล่นบางทีใช่ไหมมีท่าการนอนคว่ำเล่นเกมบางทีก็อยากจะนอนตะแคงเล่นเนี่ยบางทีดู Netflix นะครับก็อยากจะนอนตะแคงนอนใส่ไอ้เวลาเราใช้แท็บเล็ตนะครับนอนดูนอนตะแคงไม่ได้นะฮะรุ่นนี้นะอันนี้เป็นข้อจำกัดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอันนี้ข้อสังเกตนะครับก้านหูฟังเนี่ยไอตัวก้านนะฮะกินผมนะครับเวลาดึงออกเนี่ยกินผมนะจึ๊บเนี่ยเจ็บเลยนะครับไม่ได้นะตัวนี้อันตรายนะครับ แต่มันใช่เรื่องใหญ่ไหมไม่นะครับผ่านนะครับต่อไปมีโปรแกรมในการปรับจูนนะครับแล้วก็สร้างพรีเซ็ตในตัวเองของมันได้นะครับสามารถเลือกโหมดนะครับให้เป็น 2.0 channel หรือว่า 7.1 ได้นะอันนี้ก็ทำให้อิสระของตัวหูฟังเนี่ยมันมากขึ้นบางคนจะชอบการปรับแต่งเสียงในลักษณะไหนคุณก็ไปจูนเอาเลย EQ มีทุกย่านเสียงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำคุณก็ไปทำกราฟเสียงเชฟเสียงที่คุณชอบได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีห่างจากคาแรคเตอร์เสียงหลักของมันมากสักเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่ามีมาให้ปรับแต่งใช้แล้วกันถ้าเอาจริงๆเนี่ยสายฟังเพลงอย่างผมเนี่ยบอกเลยนะว่าคาแรคเตอร์หูฟังที่เขาจูนมาให้เนี่ยมันโอเคแล้วนะมันโอเคที่สุดละบางคนอาจจะอยากจะชอบแบบปรับแต่งอะไรบ้างแต่ส่วนตัวผมอ่ะก็มีปรับแต่งบ้างในบางอย่างนิดนะแต่สุดท้ายก็ต้องใช้คำว่าตายหลังกลับมาเดิมๆนี่แหละดีที่สุดแล้วนะครับเพราะเราจะได้คาแรคเตอร์เสียงหูฟังที่แท้จริงแล้วก็เราก็จะได้สิ่งที่คนมิกซ์มาสเตอร์ลิงอะไรเนี่ยทำเพลงมาเนี่ยที่เขาต้องการให้เราฟังจริงๆเป็นอย่างนั้นคือเขาทำมาให้เราพร้อมฟังละมันควรจะดีของมันอย่างนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่มันก็ไม่ได้ผิดอะไรหรอกนะในการที่ไปปรับแต่งนะแต่ว่าด้วยอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวนะผมไม่ค่อยปรับมาขี้เกียจอะไรไม่ใช่อะไรหรอกรอเล่นอ่ะต่อไปนะครับข้อสังเกตอีกอย่างนึงก็คือไม่มีเคสมาให้อย่างที่บอกนะครับไม่มีซองไม่มีเคสการพกพาลำบากก็เป็นหูฟังเอาไว้อยู่กับบ้านนะครับอยู่กับบ้านหรือจะออกไปด้วยก็ได้แต่คุณไม่มีที่เก็บพับเก็บยากนะต้องมีสเปซให้มันนิดนึงถ้าคุณจะเอาไปใส่กระเป๋าคุณก็ต้องมีกระเป๋าใบใหญ่พอสมควรซึ่งจะต้องใส่มันแล้วก็จะใส่อะไรอย่างอื่นได้น้อยลงด้วยเพราะว่ารูปร่างมันก็ไม่สามารถที่จะพับเก็บอะไรได้นะครับอันนี้ข้อสังเกตนะอ่ะแล้วก็ข้อต่อไปก็คือใส่ประมาณนึงเนี่ยนานสักประมาณเริ่ม10 นาที 15 นาที 15 นาที 20 นาทีแล้วกันนะครับเริ่มร้อนหูนะในห้องแอร์นะในห้องแอร์แล้วเริ่มร้อนหูละแต่ในห้องแอร์ก็ยังจะดีกว่าในห้องที่ไม่มีแอร์นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับว่ามันเริ่มร้อนหู
เนาะแล้วก็การเชื่อมต่อด้วยบลูทูธเนี่ยที่ผมทำดูนะก็มันจะต้องเร่งดังประมาณนึงเลยนะครับอาจจะต้องถึง 80-90% เลยนะครับเพื่อให้เราได้ยินอะไรที่มันชัดเจนบางอย่างนะครับโดยเฉพาะเสียงในบางย่านที่มันหลบไปเนี่ยอย่างเสียงเบสเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยเราจะหาได้ค่อนข้างยากนิดนึงเทียบกับหูฟังอื่นๆทั่วไปนะเดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีนะครับในเรื่องของคุณภาพเสียงละกันเนาะแล้วก็การใช้งานที่สำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็เรื่องของการเล่นผ่านบลูทูธแล้วมันก็มีดีเลย์นะครับมีแหละระดับเสี้ยวของเสี้ยววิเลยนะ มันจะลอยอยู่ประมาณหนึ่งนะฮะผมลองใช้งานกับแอปการหลัดแบนนะครับก็เป็นแอปเล่นดนตรีนี่แหละก็คือมันก็ลอยนะครับไม่มีตัวไหนที่มันบลูทูธอ่ะที่มันไม่ลอยอ่ะนะเท่าที่เคยเล่นมานะครับลอยหมดนะแต่นี้ก็ถือว่าลอยแบบนิดเดียวนะเสี้ยวของเสี้ยววิเลยนะแต่ก็ยังรู้สึกได้ว่ามันไม่ได้ตอบสนองทันทีนะครับต่อไปเรื่องของคุณภาพเสียงเรื่องของคุณภาพเสียงเนี่ยไดนามิกเรามาพูดถึงเรื่องของไดนามิกของเสียงกันก่อนเป็นอันดับแรกเลยนะครับไดนามิกของเสียงเนี่ยค่อนข้างน้อยถึงน้อยมากไดนามิกก็คือการแบบว่ารับรู้อ่ะการสั่นสะเทือนของเครื่องต่างๆอย่างเงี้ยมันน้อยมันได้ยินแทบไม่มีเลยอ่ะแทบไม่มีเลยนะครับแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นของเกมมิ่งเฮดเซ็ตนะครับผมจะบอกทีว่าข้อดีมันคืออะไรข้อดีของมันก็คือเสียงมาครบทุกอย่างเสียงมาครบทุกอย่างรายละเอียดดีมากนะครับและอิมเมจเล็กการที่อิมเมจเล็กเนี่ยมันหมายความว่าเสียงทุกอย่างเราจะได้ยินได้อย่างชัดเจนเสียงได้ยินชัดเจนและมาครบแต่ไม่มีไดนามิกนะมีเหมือนกันแหละมันก็มีอยู่บ้างไม่ใช่ไม่มีเลยไม่มีเลยมันก็จะแห้งแกร่งเลยนะฮะแต่ว่าเราได้ยินชัดเนี่ยคือเป็นข้อดีเลยนะเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเวลาผมไปเล่นเกมอย่างเดียโบอย่างเงี้ยทุกคนอาจจะเคยเล่นนะเวลามันดรอปของอะไรพวกนี้ลงมาที่พื้นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงนะฮะที่มันจะต่างกันเราจะรู้เลยว่ามันดรอปอะไรกิ้ง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 ซึ่งอันนั้นสำคัญไหมมันก็ไม่สำคัญเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ดีนะมันสามารถทำให้เรารู้เฮ้ยเราอยากได้ของอันนี้ว่ะมันดรอปอันนี้ว่ะดรอปเพชรดรอปแหวนดรอปอะไรเงี้ยดรอปตังเนี่ยเสียงเราได้ยินชัดชัดมากแล้วก็สามารถแยกได้เลยว่ามันเป็นการดรอปอะไรนะครับซึ่งบางอย่างเนี่ยหูฟังบางตัวที่มันมีเบสล้นหรือว่ามีไดนามิกเยอะๆเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะใกล้กันนะครับเสียงพวกนี้มันจะใกล้กันเราไม่สามารถที่จะแยกมันได้อย่างชัดเจนว่ามันเสียงอะไรอันนี้ก็มีประโยชน์นะในการแยกฟังเสียงสมมุติเล่นพวกเกม FPS อย่างเงี้ยเราจะได้ยินเสียงรอบทิศทางอย่างเงี้ยเราจะรู้ว่าอันไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลเล็กใหญ่มาอะไรเงี้ยของอันนั้นอันนี้ตกอะไรเป็นยังไงเนี่ยผมว่าอันนี้มีประโยชน์มากต่อไปเรื่องของ Sound State นะครับ Sound State ตัวเนี้ยการที่เป็นหูฟังเกมมิ่งเนี่ยฮะทุกคนจะต้องคิดว่ามันจะต้อง Sound State มันจะต้องกว้างถูกปะจะได้ยินเหมือนจริงๆนะเนี่ยแต่ตัวนี้ไม่ใช่นะตัวนี้ซาวสเตทมันปานกลางซาวสเตทปานกลางแต่มันแยกแยะได้ดีโดยการทำให้อิมเมจเสียงเนี่ยมันเล็กอิมเมจเสียงมันจะไม่ได้ใหญ่โตนะครับมันจะเล็กพอมันอิมเมจเสียงมันเล็กเนี่ยเราสามารถระบุทิศทางได้เลยมันอยู่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนโดยที่อิมเมจมันไม่ใหญ่โดยที่เราไม่ต้องเสียงมันจะไม่กลบกันเลยอ่ะนั่นแหละหูฟังตัวนี้ก็เลยเป็นหูฟังที่มันเน้นความชัดเจนของเสียงเป็นหลักเสียงชัดมากอันนี้ต้องยอมรับนะครับเสียงชัดจริงๆถ้าพูดถึงการฟังเพลงนะครับหูฟังตัวนี้เนี่ยใช้ฟังเพลงเนี่ยมันค่อนข้างเนิบนะเพลงค่อนข้างเนิบมากเลยนะฟังไม่สนุกเลยจริงๆนะครับเพราะว่าความมิวสิคอลไดนามิกอะไรเงี้ยมันน้อยนะครับเวลาไปฟังเพลงมันไม่ค่อยสนุกแต่ถามว่าฟังได้ไหมฟังได้นะครับฟังได้นะฟังได้แล้วก็ฟังได้ดีในระดับที่ว่าเฮ้ยโอเคและเสียงเพราะว่าเสียงมันชัดนะเอารายละเอียดเนี่ยได้อันดับหนึ่งละนะครับมาพูดถึงเรื่องเบสกันบ้างดีกว่านะครับเบสของมันเนี่ยมันจะเป็นเบสมวลเล็กนะมีเบสอย่างที่บอกนะครับตอนแรกเนี่ยที่เขาเคลมสเปคไว้เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนจำไม่ได้ละ10ถึง 23,000 เฮิรตซ์เนี่ย10เนี่ยลงต่ำมากเบสลงลึกมากแต่เอาจริงๆ20ถึง 20,000 นั่นแหละนะครับเราไม่ได้ยินไปมากกว่านั้นหูมนุษย์นะครับแต่นี่10ถึง 23นะครับเราอาจจะได้ยินเราไม่ได้ยินก็จริงแต่บางอย่างเราอาจจะรู้สึกได้แต่อันนี้มันเป็นหูฟังผมว่าอาจจะรู้สึกไม่ได้เพราะว่าเรา มันก็อยู่แค่หูนะแต่ถ้าเป็นลำโพงใหญ่ๆอย่างเงี้ยลำโพงบ้านเนี่ยความถี่ที่มันต่ำๆเนี่ยเราไม่ได้ยินแต่เราอาจจะรู้สึกนะครับหมายถึงว่าตัวเรารู้สึกถึงความถี่นั้นได้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่ามันตอบสนองเบสลงลึกแหลมได้ไกลทุกย่านก็เป็นหูฟังที่ให้รายละเอียดดีนะครับและเน้นความชัดเจนของเสียงนะมีเบสแหละนะครับแต่เบสมันจะค่อนข้างหลบได้อย่างที่บอกครับต้องเร่งถึง 80% ขึ้นไปเนี่ยนะครับถึงจะได้ยินเสียงเบส
ที่เริ่มชัดขึ้นมาแต่ข้อดีของการที่เบ็ดมันหลบเนี่ยก็คือเพื่อไม่ให้กบย่านอื่นเลยนะเพื่อไม่ให้กบรายละเอียดอะไรเลยเพื่อให้มันชัดที่สุดเท่าที่จะชัดได้นะเสียงแหลมของหูฟังตัวนี้นะครับก็เป็นแหลมสไตล์เซนไฮเซอร์นะก็คือเป็นแหลมที่ไม่ลุกเล้าไม่แผ่แล้วก็ชัดเจนในรายละเอียดเนาะแล้วก็หูฟังเซนไฮเซอร์เนี่ยผมชอบเอาใช้มาฟังเพลงลูกทุ่งคือหูฟังตัวนี้เนี่ยถ้าเบสมันดีนะและไดนามิกดีกว่านี้นิดนึงเนี่ยผมบอกว่าฟังเพลงลูกทุ่งได้สะบัดเหมือนกันเหมือนซีรีส์เซนไฮเซอร์ตัวอื่นเลยนะครับแล้วมันก็จะชัดเจนของมันด้วยนะแต่ก็อย่างที่บอกนะครับเขาไม่ได้ทำออกแบบมาเพื่องานในประเภทนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปใส่เบสให้มันเป็นแบบนั้นเรื่องของการดูหนังนะครับก็บอกเลยว่าดูได้เรียกว่าดูพอได้แล้วกันเสียงชัดเจนเราได้ยินเสียงย่านต่างๆเราได้ยินครบนะแต่ด้วยอิมเมจที่มันไม่ได้ใหญ่ไดนามิกที่มันมีน้อยนะครับจะได้รู้สึกมันอรรถรสอาจจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ว่าเสียงพูดอะไรชัดเจนนะอาจจะแบบเสียงไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการอะไรแต่ว่าดูละเก็บรายละเอียดครบรายละเอียดของเสียงอะไรเนี่ยครบก็ผมถือว่าดูหนังพอได้แล้วกันนะและด้วยความที่ไอตัวหูฟังตัวนี้เนี่ยมันมีความชัดนะย่านเสียงครบรายละเอียดดีนะเพลงบางเพลงที่เราเคยฟังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ยินรายละเอียดบางส่วนในบางอย่างนะที่มันเราอาจจะได้ยินแหละแต่เราไม่ได้โฟกัสตรงนั้นนะครับแต่ว่าเรามาฟังด้วยหูฟังตัวนี้เนี่ยเฮ้ยเราโฟกัสสิ่งนี้ว่ะมันมาได้ไงทำไมมันเผยรายละเอียดตรงนี้มันเยอะจังจากสิ่งก่อนๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีอาจจะมีลายสมมติมีลายเครื่องสายเป่าอย่างเงี้ยที่มันสวนขึ้นมาทางชานเอลซ้ายเยื้องบนอะไรเงี้ยก็ว่าไปอย่างนะฮะในหูฟังบางตัวที่มันสเตจกว้างจะเป็นหลบไกลๆนะแล้วก็มีบ้างแต่พอตัวนี้เนี่ยพอมันชัดบางทีมันลอยเข้ามาแล้วเราได้ยินชัดเจนเลยเฮ้ยลูกตรงนี้มันสวยดีว่ะเอ้ยเราไม่เคยได้ยินแบบนี้นะก็ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการฟังเพลงก็ได้นั่นแหละนะครับลักษณะหูฟังลักษณะเสียงของหูฟังตัวนี้เนี่ยฟังได้นานนะครับก็คือมันไม่ล้าหูง่ายๆอ่ะก็เล่นเกมมาเล่นไปเลย 4-5 ชั่วโมงเล่นยาวบางคนเล่น 8-9 ชั่วโมงนะบางคนซ้อม e-sport นะวันนึงก็เป็น10ชั่วโมงขึ้นอย่างเงี้ยอันเนี้ยสามารถเล่นได้ถ้าคุณไม่ร้อนหูหรือว่าปวดหูซะก่อนนะสำหรับแนวเพลงนะครับถ้าพูดถึงเรื่องฟังเพลงของตัวนี้วกมาเรื่องฟังเพลงอีกครั้งแล้วกันนะครับสำหรับแนวเพลงของหูฟังตัวนี้ที่ฟังแล้วพอโอเคนะก็คือเพลงร้องนะเพลงร้องอย่างที่บอกรายละเอียดชัดเนี่ยเสียงร้องชัดนะครับอะคูสติกแจ๊สที่ไม่เน้นเบสอะพอได้แต่ไดนามิกมันก็มีประมาณนึงแต่มันมีน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องความลื่นไหลมิวสิคอลอะไรเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าหูฟังเพลงทั่วไปนะครับแต่สามารถใช้ฟังเพลงแนวนี้ได้นะเพลงร้องอะคูสติกแจ๊สอะไรพวกนี้เบาๆสบายได้นะครับมาถึงเรื่องของข้อสรุปนะครับในหูฟัง GSP670 ตัวนี้ละกันนะครับก็คือเป็นหูฟังที่เหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้เล่นเกมจริงๆคนที่ต้องการเล่นเกมและต้องการรู้รายละเอียดต่างๆในเกมอะไรเงี้ยตัวนี้เหมาะมากคุณอาจจะไม่ได้ต้องการแบบซาวด์สเตจกว้างอะไรมากมายคุณต้องการเสียงที่มันอยู่ใกล้ๆหูนี่แหละนะครับแต่สามารถแยกที่ทางได้ชัดรู้ว่าเสียงนั้นคือเสียงของอะไรแยกแยะความต่างในเสียงที่มันใกล้เคียงกันได้อันเนี้ยหูฟังตัวเนี้ยตอบโจทย์สุดๆนะครับแต่ถ้าจะมาดูหนังฟังเพลงร่วมด้วยนะครับถ้าไม่ซีเรียสมากเนี่ยสามารถจบในตัวเดียวได้เลยจบได้เลยคุณว่าฟังดูหนังฟังเพลงไปแต่ว่าด้วยพฤติกรรมของคนที่ซื้อหูฟังในราคาระดับนี้เนี่ยเขาเรียกว่า 6-7,000 หรือว่าตอนแรกๆ 10,000 ขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าไม่อะผมว่าขอซื้อหูฟังเพิ่มจบตัวเดียวไม่ได้หรอกนะครับซื้อหูฟังเพิ่มเว้นแต่ว่าจะเอาไปพกพาไปที่ไหนใช้งานตัวเดียวไว้ก่อนเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยผมว่าก็ได้นะครับแต่ว่าซื้อเพิ่มนะฮะเพราะว่าคนทั่วไปเนี่ยก็คือน่าจะต้องการอันดับแรกคือเบสที่มันมากกว่านี้นะครับแล้วก็ต้องการความไดนามิกอิมแพคนะครับต้องการความมิวสิคอลมากกว่านี้โอเค